าเดี๋ยวเราจะไปเซ็นทรัลกันนะพี่ซิมลูกบิวบอกว่าไม่ได้เล่นเกมนี้มานานมากแล้วพ่อเองไม่อยากจะเล่นเลยนะครับเกมอะไรอ่ะ2นาทีวาดได้ซื้อให้หมดเลยวงเล็บ2นาทีงบอ่ะ200ขนมชิ้นนึงไปอ่ะอย่างงี้นะครับงบ 2,000 ไม่ใช่ต่อชิ้นนะไม่ใช่ต่อชิ้นนะรวมกันนะครับให้ 2,000 อ่ะ 3,000 เลยก็ได้ได้อยู่มีจะซื้อรองเท้าไม่มีหมวดหมู่นั้นน่ะเอ้ยมีนี่เสื้อผ้าถือว่าได้ใช่ไหมได้นะมีการใบ้เกิดขึ้นนะคะตอนนี้มีการใบ้เดี๋ยวดูไม่เหลือทำหน้าที่มันแปลว่าเขาว่ารองเท้าคู่เดียว 3,000 เชื่อแม่เหรอแต่ถ้าไม่เหมือนไม่ให้นะหนูว่าขนมได้หลายชิ้นเลยนะนี่ 80% เท่านั้นแต่ถ้าไม่เหมือนจะไม่มีการอนุโลมเพราะว่างบเยอะมากอุ้ย2คนนี่2คน 3,000 เหรอไม่2คน 6,400 เหมือนพ่อตกเลขอ่ะทำไมมันหายไป 3,000 นะแต่วันนี้นะครับเราจะมีหมวดหมู่ให้เลือกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าให้มาวาดรองเท้าแล้วคุณจะได้รองเท้าไม่ใช่นะครับวันนี้เราจะมีหมวดหมู่ให้นะครับทั้งหมดนะครับ3หมวดนะครับอันที่1จะเป็นเครื่องเขียนเครื่องเขียนขนมเสื้อผ้าใช่ถูกต้องแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะได้อะไรมาเราต้องยิงฉุบกันแล้วแหละใช่หรอใช่ว้าหนูอยากกลับมาได้ไหมนะถูกขอให้ได้ขนมเสื้อผ้าถูกขอให้ได้เสื้อผ้าต่อให้ได้อะไรก็แล้วแต่ถ้าวาดมันไม่เหมือนก็ไม่ให้อยู่ดีหนูคิดเวลาถ้าสมมุติใช่ไหมหนูได้ขนมมาหนูจะซื้อโดนัททั้งหมดเลยว้าฟิลวาดรูปโดนัทไปเยอะมากคือไม่ใช่วาดสิไหมถึงดูเดี๋ยวนะแล้วถ้าเกิดฟิลไปได้เป็นเครื่องเขียนจะได้โดนัทได้ไงลูกก็น่าจะเป็นเครื่องเขียนลายโดนัทแหละได้แค่ละสมุดมาเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาวัดดวงกันต้องมีคนใดคนหนึ่งนะที่เป็นคนที่เสี่ยงโชคนะครับพร้อมไหมพร้อมกติกาสากลระดับโลกตาสามตาได้ใครสองในสามก็ชนะหนึ่งสองสามสามสามหนึ่งสองสามอย่าลดอย่าลดไม่ได้ลดเลยพี่บีมมาไวมากงงอย่างนี้พี่บีมถือไว้3อันนะครับพี่บีมค่ะร้องมั่วเดี๋ยวเพิ่งเปิดพี่บีมเปิดขึ้นมาอันหนึ่งก่อนคือของที่ใช้ได้อยู่กับน้องฟิวนะครับเหลืออันเดียวนะอุปกรณ์การเรียนแปลว่าอันนี้ขนมหรือว่าอันนั้นเอาละครับตอนนี้ที่เหลืออยู่2ช้อยนั่นก็คือเสื้อผ้ากับขนมผมไม่อยากได้อะไรขนมเดี๋ยวเปิดของกันพี่พิมอยากได้อะไรแต่ว่าเอาของน้องฟิวเป็นหลักนะโอเคพร้อมเปิดครับวันนี้เราจะอยู่ในหมวดเสื้อผ้านะครับกระเป๋าหนูกระเป๋าอ่ะได้อะไรมานะเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าใช่แม่พร้อมยังเตรียมปากกาเตรียมปากกายังไม่พอคิดไม่ออกพร้อมเริ่มแม่กดเลยครับกดแล้วนะโอเคนะ2นาทีของเรานะเดี๋ยวมาตามดูกันนะบอกเลยนะหนูว่าโดนัทไม่ได้นะลูกหนูว่าจะวาดกระเป๋าลายโดนัทอยู่กระเป๋าลายโดนัทมันมีเหรอพี่พี่อะไรอ่ะรองเท้ากระเป๋าในนั้นรองเท้าอะไรอ่ะคอนเวิร์ตไอ้ในสีชมพูอ่ะคอนเวิร์ตสีดำตัดขาวไม่ขาวก็ขอบมันเป็นสีขาวตรงข้างหน้าอย่างงี้ข้างหลังอยู่แล้วเดี๋ยวช่วยหนูคุยดิข้าวเวลาได้หน่อยก็แม่ต้องฟีลอะไรกันนี่ครับกระเป๋าโดนัทมันมีอยู่ในโลกใบนี้เหรอไม่รู้แป๊บดิแป๊บดิคอนเวิร์ตยังไงคอนเวิร์ตแล้วเหลืออีก36 35แล้วน้องฟิวได้กระเป๋าไปใบหนึ่งแม่ไม่รู้ว่าจะมีอยู่บนโลกใบนี้หรือเปล่าครับต่อไปอะไรครับน้องฟิววาดฮันจิโร่อยู่ฮันจิโร่คือในกระเป๋าขนาดศูนย์มันมีแต่สีขาวนะลูกอะไรหรอกพี่ฟิวนั่นคืออะไรอ่ะกระเป๋าลินอะไรอ่ะกระเป๋าลินมันไม่หุยแม่หมอแล้วแม่หมอ8 6 4 3 2หมดเวลาครับผมวางเลยยึดอย่างนี้ดาบพีอะไรล่ะดาบพีอะไรล่ะเอามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้พี่ฟิวน้องฟิวนะครับวาดได้คนละ 2-3 ชิ้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากของน้องฟิวก่อนเลยน้องฟิววาดอะไรมาบ้างได้เสื้อดาบพิฆาตอสูรมาตัวนึงมันคืออะไรอ่ะเนซุโกะกับทันจิโร่แล้วนะเห็นมั้ยเค้ามองอ่องด้วยไม่ถ้าเห็นของจริงแล้วมาดูรูปฟิวพี่ก็อาจจะไม่ออกแหละแต่นี่เห็นของจริงมาก่อนไงก็เลยพอเดาได้ว่าฟิวอาจจะมาตัวนี้มีขายที่ไหนตลาดยูนิโคยูนิโคเลยเหรอบอกฟิววาดแบบเอายูนิโคมันดูไม่เหมือนใช่ไหม
โอเคนะเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะครับเป็นสีขาวนะน้องฟิวค่ะต่อไปครับผมกระเป๋าไรโดนัทโหอย่างสิ้นคิดอ่ะฟิวงบ 3,000 ว่ากระเป๋าไรโดนัทไรโดนัทไม่เคยเห็นเนาะไม่เคยงั้นเดี๋ยวไปตามหาที่แมทบอกล้วนๆว่ามีหรือไม่มีนะครับโอเคน้องฟิว2นาทีนะวาดได้2ชิ้นนะครับส่วนของพี่เฟรมนะอันนี้คืออะไรแซกกอกฟิวอีกแล้วรองเท้าคอนเวิร์สทำไมรายละเอียดไม่มีแบบเซกโกะก็มันจะมีแค่ด้านหลังที่แบบว่าเป็นป้ายเขาเขียนว่าคอนเวิร์ตแค่นั้นเองป้ายตรงส้นอะแค่นั้นเองแล้วก็ที่หลังก็เป็นสีดำอันนี้ก็มีดาวที่เป็นคอนเวิร์ตมันก็แค่นั้นนะแล้วก็เป็นสีดำดาวมันไม่คุ้มตังค์ที่ข้อเสียวะเนี่ยดูเด็กเหมือนอะไรอะไส้กรอกไส้กรอกมันเหมือนขนมปังลันยะไส้กรอกมันยัดลงไปนี่อะไรกระเป๋าลินกระเป๋าลินพ่ออันนี้แม่นึกออกปะแม่นึกออกปะพ่อนี่หน้ากากแบทแมนมีหูขึ้นเดี๋ยวมาตามดูว่าสิ่งที่พี่ฟิวน้องฟิววาดไว้จะมีหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูว่างบ 3,000 เนี่ยจะใช้ไปเท่าไหร่จะพอหรือไม่พอนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเจอที่เซ็นทรัลเลยนะครับได้ค่ะครับผมตอนนี้นะเราก็อยู่กันที่นะครับเซ็นทรัลแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะฮะรองเท้าที่พี่ฟิวเขียนไว้มีหรือเปล่ามีสีดำแต่ว่าสีดำพี่ฟิล์มหามาดูแล้วของพี่ฟิล์มมีหุ้มข้อกับไม่หุ้มข้อนะครับอย่างละหนึ่งคู่มาเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับแต่ว่าสองคู่เจ๋งสองอันรวมกันไม่เกิน 3,000 ใช่เดี๋ยวถามพี่ก่อนดีกว่าเอามานี่เดี๋ยวรู้กันเลยพี่เขาบอกว่าเหมือนมาผมมีส่วนลดได้มาเดี๋ยวผมสอบถามนิดนึงมีรองเท้าแบบในภาพไหมครับมีค่ะอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คือเวอร์แจ็คค่ะอันไหนเวิร์ดแจ็คครับอันนี้คือเวิร์ดหุ้มพ่ออ๋อก็คืออันนี้อะไรเหมือนปะใช่เหมือนเลยอันนี้คือหุ้มส้นทั้งหลังว้าเนี่ยพี่เขายังแยกออกเลยพ่อวิตายแล้วทำไมวาดเก่งจังเลยโอ้แล้วรู้ไหมวาดได้ซื้อให้หมดเลยแต่งบ 3,000 ไงพอไหมเงินนี่เพราะว่าตัวนี้1,850ตัวนี้1,950พี่ฟิล์มต้องเลือกกับคู่เดียวนะครับเพราะถ้าเหลือ1,000 กว่าบาทก็จะไม่ได้กระเป๋าใช่พี่ฟิล์มเท่าไหร่นะ1,950ต่างกันร้อยหนึ่งใช่ตอนนี้1,850แต่น้องวาดเหมือนใช่ไหมเหมือนค่ะโอเคครับผมวาดเก่งแล้วเนี่ย เราก็ดูว่าเป็นไส้กรอกนะ เนี่ยฟิวบอกว่าอันนี้เป็นไส้กรอกเนาะมันไม่ใช่ไส้กรอกเขาเรียกอะไรนะแฮมเบอร์เกอร์ไม่ใช่ไส้กรอกฮอทดอกฮอทดอกใช่พี่เขามองยังไงเป็นเวิร์ดพี่เขาบอกว่าเหมือนพี่เขาแยกออกเลยนะพูดไหนนี่แต่ละอยู่ตรงนี้แต่ละตรงดาวเนี่ยเนาะเพราะว่าใส่ดาวใส่อะไรเข้ามาเอกลักษณ์ของคอนเวิร์ดอ๋อโอเคนี่ค่ะพี่เป๋น้องฟิวขอให้ของน้องฟิวมีนะคะกระเป๋ากับเสื้ออะไรนะพ่ออยากจ่ายอ่ะคุณก็ไม่เป็นไรหนูว่าไม่เกิน1,000ฟิวอ่ะขี้โกงอ่ะแม่คือวาดอะไรที่มันง่ายอ่ะคอนเวิร์ดสีดำมันง่ายแล้วเหรออืมก็เหมือนที่เขาบอกเหมือนแบบไม่ได้เตรียมอะไรกันเลยนะพี่เขาบอกไม่ใช่โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับพี่พิมชอบแบบไหนแน่คืออันนี้ชอบตรงที่มันมีนี้แต่ว่าข้อสั้นอะที่บ้านก็ไม่มีแล้วไงก็ว่าเดี๋ยวอาจจะเอาข้อสั้นเป็นคนนี้แทนโอเคไม่หนูไม่ได้บ้างแล้วไม่หนูวาดไม่ได้เลยอะแล้วทำไมฟิวไม่วาดเบิร์ดอะวาดไม่เป็นครับผมตอนนี้นะพี่พิมก็ได้ไปแล้วนะครับเป็นรองเท้าคอนเวิร์ดนะครับซื้อในเซ็นทรัลนะครับสีดำโอ้โหนี่เลยแล้วคนที่จับได้เนี่ยจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาตามดูกันอยู่ไหนเราไม่รู้ยืนเหงาอยู่นอนได้ยินเสียงอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาน้องฟิวภูมิใจตอนนี้พี่ฟิล์มก็จะเหลืออยู่1,200บาทแต่กระเป๋าที่พี่ฟิล์มวาดยังไงก็เกินแน่นอนใช่ป่ะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะใบนั้นอะ2,300จบนะครับสรุปว่าวันนี้ที่พี่ฟิล์มวาดมาได้แค่ชิ้นเดียวนั่นก็คือรองเท้าคอนเวิร์ตนะครับงั้นเดี๋ยวไปดูของน้องฟิวเลยละกันทุกคนง่ายดีได้ครับผมไม่ลืมหมดแล้วอ่ะโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราไปดูของน้องฟิวกันไปตอนนี้นะเราก็จะถึงยูนิโคนะครับอันนี้คือรูปเสื้อที่น้องฟิววาดมันคืออะไรมั่งอธิบายหน่อยอันนี้เป็นเนซูโกะแล้วอันนี้เป็นทันกิโร่เอาละครับน้องๆให้ดูคลิปนี้อยู่นะช่วยดูให้เหมือนด้วยนะครับไปเดี๋ยวไปตามดูกันนะฮะว่าจะมีสิ่งที่น้องฟิววาดไว้หรือเปล่านะครับครับผมตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงยูนิโคนะครับตอนนี้เราก็มาดูเป็นเสื้อนะครับที่น้องฟิววาดก็ยังมีคน2คนนี่ผู้หญิงนี่มีปานนะดูเหมือนกันเด้งเห็นปานไหนอย่าปานเด็กเนี่ยโอเคถือว่าเหมือนสีขาวนะใช่อันนี้เขาเรียกอะไรดาบพิอะไรอ่ะดาบพิ50เดมอนสเลเยอร์จัดไปนี่เหรอใช่เนี่ยเดมอนสเลเยอร์พี่ฟิวชอบดูอ่ะพ่ออ่ะได้ครับผมงั้นให้นะครับ1ตัวรับไปเย่ใจตังครับ
แต่ว่าอีกตัวนึงอาจจะมีหวังที่เป็นกระเป๋ากระเป๋าอ่ะได้งั้นลูกฟิวจ่ายตั้ง5สรุปฟิวได้ซื้อง่ายดายตอนนี้นะน้องฟิวใช้เงินไปแล้ว390ยังเหลืออยู่ 2,610 บาทนะครับแต่ว่าต้องใช้คำว่าแต่ว่าน้องฟิวเหลือแค่กระเป๋าใบเดียวเองใช่ไม่มีอะไรให้ซื้อแล้วกระเป๋าใบนั้น 2,000 กว่าบาทก็คือยังแบบว่ายังมีเหลือแต่เพราะว่าไม่ถึงหรอกอาจจะไม่มีด้วยซ้ำไปหลักร้อยใช่ไปงั้นเดี๋ยวเราจะไปที่แมทบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวไปดูกระเป๋าให้กับน้องฟิวขอดูรูปหน่อยครับครับผมตอนนี้น้องฟิวก็มาถึงแมทบ็อกซ์แล้วเดี๋ยวในนี้ไม่สามารถถ่ายได้เดี๋ยวให้น้องฟิวเข้าไปเลือกนะครับแล้วมีไม่มีเดี๋ยวให้น้องฟิวออกมาบอกโอเคป่ะโอเคน้องฟิวคิดว่ามีป่ะมีแน่ใจแน่ใจแต่ถ้ามันไม่หมดก่อนก็น่าจะมีอ่ะได้โอเคงั้นน้องฟิวเข้าไปเลือกเลยครับออกมาแบบเศร้าๆนะครับเหมือนจะไม่มีเลยโอเคน้องฟิวเป็นไงบ้างมีไหมคะปกติมันจะแบบฟิวไม่มีอย่าใช้คำปกติปกติคือเมื่อหลายปีก่อนฟิวเคยเห็นโอ้โหแต่นี่2020แล้วค่ะไม่มีแต่มันต้องมีบ้างแหละมันไม่มีรุ่นนั้นอะมันเขาไม่ได้เอามาสรุปมีไม่มีไม่มีนะครับโอเคมานี่ก็สรุปง่ายๆนะครับวันนี้สิ่งที่น้องฟิววาดไว้นะครับมีแค่อย่างเดียวนั่นคือเสื้อนะครับส่วนที่เหลือไม่มีนะครับหมดสิทธิ์เพราะฉะนั้นวันนี้งบให้ตั้ง 3,000 บาทแน่เพราะถาจ่ายพี่ฟิล์มไปทั้งหมด 1,850 นะครับถ้าพี่ฟิล์มซื้อของเพิ่มนั่นก็คือเกินก็คือไม่ได้นะครับส่วนของน้องฟิวเย้หมดไม่ถึง 2,000 ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมากนะครับใช่โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับชาเลนจ์ของเรานะ2นาทีวาดได้ซื้อให้หมดเลยนะครับก็จบแล้วนะครับน้องๆอยากให้พวกเราทำชาเลนจ์อะไรก็เม้นบอกกันมาเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบาย